สวัสดีค่ะมะนาวจากผิดซึมมะนาว Honda โคราชค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวนี้มะนาวพาทุกคนนะคะมาชมกับ New Honda Civic EHEV ค่ะวันนี้มะนาวพาชมรุ่น RS นะคะ New Honda Civic ค่ะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้ก็มีรถนะคะมาจอดโชว์ที่โชว์รูมสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ใกล้กับโชว์รูมโคราช Honda นะคะสามารถเข้ามาชมตัวจริงได้ที่โชว์รูมเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถยนต์ Honda Civic EHEV รุ่น RS ค่ะราคาจำหน่ายคันนี้นะคะอยู่ที่ 1,239,000 บาทค่ะสำหรับราคานี้นะคะที่มะนาวแจ้งไปก็ยังไม่รวมกับค่าสีนะคะสำหรับสีดำมุกค่ะคันนี้ก็จะมีค่าสีอีก 6,000 บาทค่ะแล้วก็สีที่มีจำหน่ายนะคะก็จะมีสีขาวมุกค่ะมีค่าสีเพิ่ม 10,000 บาทนะคะมีสีแดงอีกไหมนะคะเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะคะสีเทาเมทิเออร์ลอยสีเงินลูน่าไม่บวกค่าสีเพิ่มค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรค่ะ4สูบ16วาล์วสำหรับแรงม้านะคะที่เฉพาะเครื่องยนต์นะคะจะอยู่ที่141แรงม้าค่ะแล้วก็สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะจะอยู่ที่184แรงม้าค่ะถ้าเครื่องยนต์นะคะในส่วนของแรงม้านะคะที่เป็นเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกันนะคะจะให้กำลังอยู่ที่203แรงม้าค่ะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะจะอยู่ที่ 25.0 กิโลเมตรต่อลิตรนะคะสามารถเติมนะคะพลังงานทางเลือกก็อีกหนึ่งทางเลือกได้ก็คือ E20 นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมดีไซน์ภายนอกไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับราคาที่ปรับลงนะคะแล้วก็ให้ความคุ้มค่าเพิ่มมามากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะคะสำหรับดีไซน์กระจังหน้านะคะก็เปลี่ยนใหม่นะคะก็จะมีความแตกต่างกว่าเดิมนะคะก็จะมีไฟหน้าค่ะจะเป็นแบบ Full LED นะคะไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็ที่เพิ่มเติมมาให้ค่ะสำหรับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ตำแหน่งนะคะสำหรับเซ็นเซอร์นะคะจะมีเฉพาะในรุ่น EHEV นะคะถัดมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมล้อรถยนต์ล้อรถยนต์ก็เป็นลายใหม่ค่ะสำหรับรุ่น RS นะคะจะเป็นขอบ18นิ้วค่ะเป็นลายนี้สีนี้เลยนะคะแมทแบ็คนะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยกระจกมองข้างนะคะด้านซ้ายก็จะมีในส่วนของ Honda Lane Watch นะคะเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะก็จะมีภาพนะคะจากกล้องโชว์ขึ้นที่จอเครื่องเสียงของเรานั่นเองค่ะมือจับประตูนะคะดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยสำหรับบริเวณด้านท้ายรถยนต์นะคะสปอยเลอร์หลังก็จะมีมาให้แล้วนะคะจากโรงงานสำหรับรุ่นอื่นนะคะที่เป็น Turbo EL หรือ EHEV รุ่น EL Plus นะคะก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับบริเวณด้านท้ายนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะอีก4ตำแหน่งด้วยกันนะคะอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้เลยด้านท้ายตรงนี้นะคะสำหรับเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing นะคะเราก็มีติดตั้งมาให้ทุกรุ่นทุกเกรดเลยนะคะมีทั้งหมดด้วยกันถึง6ระบบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก CMDS ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องทางเดินรถ L Class ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ RDM Which LDW ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHD ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ ACC With LSF แล้วก็ระบบสุดท้ายค่ะระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ค่ะ LCDNเดี๋ยวเราเข้าไปชมนะคะในดีไซน์ภายในของรถยนต์กันนะคะดีไซน์ภายในนะคะก็ตกแต่งมาภายในเป็นสีดำทุกรุ่นนะคะแล้วก็สำหรับรุ่น RS นะคะก็จะมีเส้นสีแดงๆแบบนี้นะคะที่แผงประตูด้านข้างเนาะแล้วก็ดีไซน์มาแบบนี้เลยนะคะในรุ่น RS ก็จะตกแต่งด้วยสีดำตัดสีแดงนะคะมุ่งบอกความเป็นสปอร์ตนะเบาะนั่งนะคะเป็นเบาะนั่งแบบปรับไฟฟ้าค่ะแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตนะคะก็มีมาให้นะคะในรุ่น RS สำหรับเบาะนั่งนะคะเบาะนั่งในรถยนต์นะคะก็ดีไซน์มาใหม่นะคะอบกระชับแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังหุ้มกลับนะคะผสมกันกับเบาะผ้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะคะบริเวณด้านข้างสำหรับพวงมาลัยนะคะก็หุ้มด้วยหนังตกแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสวิตช์นะคะที่สามารถเปิดปิดระบบ Honda Sensing นะคะได้บางระบบนะจะอยู่ที่บริเวณนี้ค่ะสำหรับสวิตช์ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสวิตช์ที่ควบคุมในส่วนของหน้าจอเครื่องเสียงค่ะสำหรับหน้าจอเครื่องเสียงนะคะก็จะเป็นแบบ Advanced Touch ค่ะขนาด9นิ้วค่ะซึ่งมีมาให้ทุกรุ่นทุกเกรดนะคะ
ขนาดเดียวกันเลยแล้วก็มี Google Built-in นะคะที่อยู่ในเครื่องเสียงนี้เลยสามารถสั่งการผ่านเสียงก็ได้นะคะด้วยการที่เราแบบว่าเรียกว่า Hey Google นะคะก็สามารถใช้งานเรียกผ่าน Google ได้เลยนะคะแล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะคะแล้วก็สำหรับรุ่น RS นะคะก็จะมีที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของโหมดของผู้ขับขี่นะคะ individual ที่โดยปกติเนี่ยจะใส่มาให้ใน Accord นะคะแต่วันนี้นำมาใส่ใน Civic RS แล้วนะคะแล้วก็ในรุ่น RS นะคะก็ยังสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้นะคะสำหรับที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะคะก็จะเป็นบริเวณนี้เลยปกติใช่ไหมคะช่องเสียบ USB เราเนี่ยจะเป็น Type A นะคะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น Type C แล้วนะคะแล้วก็มี Wireless Charger ให้นะคะสำหรับรุ่น EHEV นะคะก็มีมาให้แล้วนะคะแต่ในเกรด Turbo EL Plus จะไม่มีนะคะถัดมาสำหรับคอนโซลด้านบริเวณตรงกลางนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ที่บริเวณนี้เลยแล้วก็มีเบรกมือเบรกโฮนะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮพร้อมกับช่องวางแก้วน้ำได้อีก2ตำแหน่งแล้วก็มีพนักเท้าแขนด้านหน้าค่ะก็ยังสามารถบรรจุของได้อีกแล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับ Honda Civic EHEV รุ่น RS นะคะก็ในส่วนของลำโพงเครื่องเสียงนะคะลำโพงที่ติดตั้งมาให้ในรถยนต์นะคะจะเป็นของ Bose ค่ะมีทั้งหมดด้วยกัน12ตำแหน่งค่ะก็เอาไปฟังกันแบบขับไปก็มีแบบความเพลิดเพลินนะคะในการขับไปก็สนุกไปเนาะแล้วก็อีกทั้งยังแบบได้ฟังเพลงพอๆอีกนะคะแล้วก็ถ้าเรามานั่งในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็มีแอร์ตอนหลังให้นะคะมีแอร์ตอนหลังให้ทุกรุ่นนะแล้วก็สำหรับช่องเสียบชาร์จนะคะก็จะเป็น Type C ให้เหมือนกันนะคะด้านหน้ามี2ตำแหน่งด้านหลังก็มีอีก2ตำแหน่งเนาะนั่งข้างหลังก็สามารถเสียบได้เลยแล้วก็สำหรับเบาะนั่งนะคะของ Civic เนาะสามารถพับได้นะคะ60 40เลยเดี๋ยวมะนาวจะพับให้ดูนะคะวิธีการพับนะคะให้สังเกตที่บริเวณฝากระโปรงรถด้านท้ายนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็มาพับเบาะนะคะที่ในตัวรถยนต์นะคะก็จะได้แบบประมาณนี้เลยนะคะสามารถพับได้ทั้งสองฝั่งนะประหยัดนะคะแล้วก็ยังอเนกประสงค์ด้วยนะคะสำหรับห้องโดยสารนะคะห้องสัมภาระท้ายนะคะก็สามารถบรรจุของได้เยอะค่ะก็สำหรับลูกค้านะคะที่มองหาไว้เนาะสำหรับสนใจรถยนต์ Honda Civic นะคะก็คือตอนนี้โปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยก็เริ่มต้นที่ 1.99% นะคะแล้วก็ยังได้รับ Honda Exclusive Care ด้วยนะคะอยากให้มะนาวรีวิวในส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะตอนนี้ส่วนใหญ่รถที่มีมาโชว์ก็จะเป็นรุ่น RS ค่ะเดี๋ยวท่านรุ่น EL Plus นะคะที่เป็น EHEV หรือว่า Turbo EL Plus มานะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้รับชมเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ